ครับหลังจากที่ท่านวางขันบักเป็นเสร็จนะครับขอความกรุณาท่านทำความเคารพโดยการยกมือไหว้นะครับลำดับต่อไปนะครับบอกล่วงหน้าไว้เลยของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุภสิทธิ์และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ก่อเจริญยศครับเอาคนเดียวนะฮะคนเดียวเพราะว่าไม่ได้มาฮะที่ส่งชื่อมาทั้งคู่ครับท่านถัดไปท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านเกลือกชัยกับท่านสิริพรผ่องแผ้วครับท่านถัดไปท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านอุทัยพลพวกกับท่านวิโรจน์ชัยพันนาครับชุดต่อไปจะเป็นคณะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับนำโดยท่านณัฐวัฒน์อัครรุ่งเรืองกุลรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านเกรียงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะมีท่านสมชายปรีดีภิวรัตน์ท่านวสันต์บุญล้อมท่านสุวัฒน์สาธุจรัญท่านศิครินทร์ตรีกิจจานนท์ท่านเรืองศักดิ์หวานใจท่านพรชัยเย็นใจท่านประสิทธิ์นาเมืองรักท่านชัยทัศน์ชัยชาญท่านนุกูลคงสมโอษฐ์และท่านวีระศักดิ์พลประดารัตน์ครับขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปท่านดร.มงคลตรีกิจจานนท์กับภริยาครับผมกับการเคลื่อนย้ายองค์หลวงปู่มั่นในคราวนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดีเมื่อวานท่านดร.มงคลท่านนี้ท่านก็ให้เกียรติมาอำนวยความสะดวกอำนวยการจากใกล้ชิดนะครับท่านต่อไปท่านเกรียงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารท่านเดี่ยวนะครับท่านสมชายด้วยนะฮะเป็นคู่เลยนะครับคู่ต่อไปครับท่านวสันต์บุญล้อมกับคุณกับท่านสุวัฒน์สาธุจรัญครับท่านต่อไปฮะคู่ต่อไปท่านเรืองศักดิ์หวานใจและท่านพรชัยเย็นใจครับขอเชิญท่านประสิทธิ์นาเมืองรักขึ้นไปคู่กับคุณเรืองศักดิ์หวานใจครับคู่ต่อไปท่านชัยทัศน์ชัยชาญกับท่านนุกูลคงสมโอษฐ์เชิญครับคู่ต่อไปท่านวีรศักดิ์พลรดารักษ์กับท่านสวรรค์วงเวียนครับ
ลำดับถัดไปขอเชิญท่านปัทมาบุญอนันต์กับท่านคมกริบชินชนะครับผมต้องกราบขออภัยบางครั้งชื่อที่ส่งมาท่านไม่ได้มาไม่ได้ครับต้องรับการประสานด้วยนะครับลำดับถัดไปท่านไตรรงคลังบุญครองกับท่านสำเนียงสิมาวันครับลำดับต่อไปท่านสำเนียงสิมาวันกับท่านดนุภพ ณุภพสอนศิลป์ครับขอความกรุณาเร่งหน่อยนะครับขออภัยที่ต้องเร่งเพื่อให้ทันเวลาขณะนี้เวลา8นาฬิกากับอีก40นาทีโดยประมาณครับลำดับต่อไปท่านประกอบวรชมพูกับท่านประทีปบุญธรรมครับผมอาจจะไม่ได้บอกตำแหน่งด้วยนะครับต้องขออภัยเพราะว่ารายชื่อที่ส่งมาก็พยายามจะเช็คกันอยู่ว่ามาครบไหมนะฮะถัดจากนั้นไปท่านประวีณเขียวขำกับท่านนาวาเอกอุทัยเจริญเชาครับทั้งสองท่านนี้ท่านแรกจากเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่สองที่ผมประกาศคือรองผู้บังคับการกองบิน21นะครับลำดับถัดไปว่าที่พันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปิยาปาปทาทาปทาทาปทาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับลำดับถัดไปคุณกมลพรคำหนึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีกับคุณสุทินชัยวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติอุบลราชธานีครับลำดับต่อไปนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนท่านทองแดงมณีพงศ์กับท่านสันสิบเอกสัญชัยเอี่ยมสะอาดประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนครับถัดไปท่านธวัชชัยถิตรัศมีกับทางผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2ครับไม่ได้บอกชื่อมาท่านเดียวนะฮะงั้นขอเชิญท่านมนชยาก้างยางและคณะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีครับครับคู่ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณถนอมศักดิ์ศรีบุญและคุณพิสมัยเล็กสมบูรณ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับพอดีผมว่าไอ้ติดพ้อลูก
ท่านผู้การท่านก็จะขอต้องชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านประทีปบุญธรรมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและท่านดร.ดุริยะจันทร์ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลขึ้นวางขันหมากเปลงครับกราบเรียนเชิญท่านเดินตามเลยนะครับเพื่อให้กระชับเวลาต้องกราบขอประธานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับชุดต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านคลังจังหวัดอุบลราชธานีและท่านแสงจันทร์เขตจรศาสตร์ครูเชี่ยวชาญสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นวางขันหมากเป็งกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านปลัดสุจิราชายแก้วผู้แทนท่านในอำเภอเมืองอุบลราชธานีเรียนเชิญครับตอนนี้คู่ของท่านกำลังรออยู่นะครับท่านปลัดสุจิราชายแก้วเรียนเชิญเลยนะครับชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านดร.ประยงแก่นลาท่านดร.วิชัยครองชุดอดีตสมาชิกวุฒิสภาให้เกียรติขึ้นวางขันหมากเป็งเรียนเชิญครับและหลังจากท่านดร.ประยงและดร.วิชัยขึ้นวางเสร็จก็ขอกราบเรียนเชิญท่านบุญทันฉลวยศรีอดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมวามะลุนประธานเครือข่ายอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปลงเมืองชุดต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชมผงผ่านประธานมูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลราชธานีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและศูนย์ศึกษาพัฒนาสถาบันหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขึ้นวางขันหมากเป็งขอกราบเรียนเชิญครับชุดต่อไปขอเรียนเชิญชมรมรักป่าไม้อุบลราชธานีนำโดยคุณพ่อคงชัยพรหมบุตรและคณะขึ้นวางขันหมากเป็งครับครับหลังจากคณะของชมรมรักป่าไม้ก็ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรยุรชัยนะครับนายกสมาคมต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนอุบลราชธานีและคณะนะครับขึ้นวางขันหมากเป็งนะครับและขอเรียนเชิญท่านศักดาหมายดีนะครับรองนายกบริหารส่วนตำบลหนองขอนขึ้นวางพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรยุรชัยนะครับขอเรียนเชิญครับ
ชุดต่อไปครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสมชัยบุรณะนายอำเภอวารินชำราบและท่านประสงค์จันทร์จำปาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นวางขันหมากเป็งขอกราบเรียนเชิญครับท่านสมชัยบุรณะนายอำเภอวารินชำราบท่านประสงค์จันทร์จำปานะครับชุดต่อไปครับและตามด้วยท่านวีรพันธ์สัมภาวนนท์อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีท่านดร.วีรพงษ์เดชกุลอดีตศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นวางขันหมากเบงในชุดต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับขึ้นวางตามไปเลยนะครับและตามด้วยท่านดร.อรันสิงห์ธรรมนะครับอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษท่านอาจารย์วิสันอุ่นวงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยานะครับขึ้นวางขันหมากเบงชุดต่อไปครับและตามด้วยท่านวิชาญวงคูณนะครับและคุณแม่ถนอมจิตพบลาภวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นชุดต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญเลยนะครับท่านวิชาญวงคูณคุณแม่ถนอมจิตพบลาภปีนี้นะครับทุกปีท่านทำบุญกับลูกหลานนักเรียนนะครับปีนี้ทุ่มปัจจัยมาที่นี่100,000 บาทเศษนะครับคุณแม่ถนอมจิตพบลาภครับมีความศรัทธาในหลวงปู่มากชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านดร.ไขมภาสุทธิอาคารวุฒิอาสาธนาคารสมองและคุณพ่อไพรัตน์วรรณวงศ์ประธานชมรมอุบลบัวงามอุบลราชธานีครับขึ้นวางขันหมากเบญกราบเรียนเชิญครับและตามด้วยคุณกุสุมาวรรณวงศ์ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลกรมราชธานีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีครับและคุณสุวรรณีหารสารนะครับเป็นชุดต่อไปนะครับขอกราบเชิญเลยนะครับและตามด้วยคุณประภัยวันคดชพมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามและจ่าสิบตรีนันทวัฒน์ธรรมพาทูนะครับเป็นผู้วางขันหมากเป็นชุดต่อไปครับคุณประภัยวันคดชพมจ่าสิบตรีนันทวัฒน์ธรรมพาทูนะครับและตามด้วยคุณรัชนีวันสันตะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและคุณเจนจีราแก้วคำเสนรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสันต์รามขึ้นวางขันหมากเพลงครับชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณปฐมามุสิกสวัสดิ์ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสันต์รามคุณพระรินทร์พรมขอนยางครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญขึ้นวางขันหมากเบงครับคำขออนุญาตท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติในลำดับนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูจิตวิสุทธิยานคุณนะครับท่านจะได้มอบวัตถุมงคลเป็นรูปจำลององค์หลวงปู่มั่นโพธิทัตโตนะครับในลำดับนี้ผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสริพิทูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รับมอบวัตถุมงคลจากแล้วก็ตามด้วยท่านสุภสิทธิ์กอเจริญยศนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับเรียนเชิญคุณณัฐวัฒน์อัครรุ่งเรืองกุลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค2ท่านดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีคุณเกรียงศักดิ์กิตติประภัทรผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคุณพนมศักดิ์คันศรผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีรับของที่ระลึกจากหลวงพ่อครับกับเรียนเชิญท่านนายกของแดงมณีพงศ์นะครับรับมอบวัตถุมงคลจากหลวงพ่อนะครับท่านทองแดงมณีพงศ์นายกอบต.หนองขอนท่านประธานเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะเชิญอาหารในจุดที่คณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านนะครับท่านะนางรำคุณุตระบูชาครูนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมไว้นะครับในส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้วางขันหมากเบงนะครับตอนนี้หลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จนะครับขอให้ท่านนำขันหมากเบงที่ท่านถืออยู่ในมือหรือว่าจะไปบูชาที่กองอำนวยการที่โครงการบริหารส่วนตำบลหนองขอนได้จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกท่านนะครับมาวางมาอธิษฐานจิตขอพรหลวงปู่หลังจากนี้นะครับ